น้ำท่วมขังที่ลำพูนกันหน่อยอคือที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมขังมาประมาณเกือบสอาทิตย์กว่าได้แล้วมั้งแล้วที่สำคัญน,น้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำบางจุดนี่เน่าเหม็นไปแล้วชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงเครียดจัดกันเลย ชูปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติมูลทีกู้ภัยปวกแดนจังหวัดระยองครับเอาเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านป่าไผ่หลวงบ้านป่าไผ่น้อยนะครับอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลหนองช้างคืนจังหวัดลําพูนน้ําท่วมขังครับบางจุดนี่ก็คือประมาณเมตรครึ่งคือจุดนี้เขาท่วมมา3วันชาวบ,บ้านต้องขนเสื้อผ้านะครับแล้วก็เข้าของมีค่าบางส่วนออกมา ป้าปานีครับอ,รอยู่ตรงแถวแถวนั้นบอกว่าป้าเริ่มเครียดมากแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าทุกหลังมันเป็นเหมือนกันหมดไงจะไปบ่นให้เพื่อนบ้านฟังเอา <c oughs> ไอ้บ้านฉันก็เป็นเหมือนกับบ้านเธอนี่แหละนะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะไปบ่นให้ใครฟังครับได้แต่ทําใจยอมรับชะตากรรมที่เกิดขึ้นก็หวังว่าน้ําจะลดในเร็ววันนี้นม,นมันก็หวังค่ะแต่ก็ต้องทําใจทำอะไรมันก็ เครียดไหมตอนนี้เอือเครียดค่ะคือทรัพย์ส,สินข้างในก็เสียหายแน่นอนใช่โดยร้องไห้ด้วยส่วนไอ้จุดที่บอกว่าน้ําท่วมขังมาประมาณเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะครับคือตําบลต้นทนอยู่ที่จังหวัดลําพูนนี่แหละคุณผู้ชมมีหมู่บ้านอย่างน้อย4หมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับถูกน้าเอา่อท่วมตั้งแต่วันที่22กันยาก็ติดประมาณ3อาทิตย์ได้แล้วครับ ระดับน้ําสูงตั้งแต่30เซนที่พอจะเดินลุยได้แต่บางจุดนีเมตรครึ่งแล้วสังเกตด,ดูดีครับน้ำำําดาโอ้โหทำไมมันดําได้ขนาดนี้แล้วก็บอกว่าถ้าไปยืนอยู่แถวนั้นเนี่ยมันเหม็นเน่าไปแล้วนะเพราะว่าน้ํามันไม่มีทางไหลไปเลยครับมันขังอยู่ตรงนั้นนะ่ะชาวบ้านบางคนก็เป็นโรคน้ํากัดเท้าไปแล้วแล้วส่วนใหญ่ก็ตามมาด้วยโรคเครียดกันตามๆกันเลยครับโดยเฉพาะคนที่มีบ้านชั้นเดียวต้องทิ้งบ้านอพยพไปอยู่ที่บ้านญาติหรือว่า ในพื้นที่ที่เขาจัดเตรยียมไว้ให้กันและเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงกันหน่อยภาพมุมสูงคุณผู้ชมถ้าเราสังเกตดูดีด้านล่างเป็นสีดําหมดเลยคือน้าที่มันท่วมขังเนี่ยน,นะครับมันเน่ามันเน่าจนกลายเป็นสีดําแล้วครับแล้วก็ท่วมขังบ้านชาวบ้านเป็นวงกว้างลุงนิคมติดใหม่ครับชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าทุกวันนี้คเครียดมากเลยเพราะว่า น้ำมันขังมารุม่รมๆเกือบครึ่งเดือนได้ละแล้วมันเหม็นเน่าอีกด้วยอ่ะก็อยากให้ทางการเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบออกไปทีเถอะไม่อยากจะทนแล้วอ่ะมันทรงอะครับนี่เพิ่งจะลดลงตอนเปิดฝาท่อระบายน้ําแล้วก็ต้องการเครื่องสูบน้ําที่ที่กําลังสูงนะครับเพราะว่าแถวแถวแถวเนี้ยมันเป็นท้ายน้ําที่รับน้ําที่รับน้ําครับตอนนี้ก็คือน้ําเน่าแล้วก็คันด้วยใช่ครับ เน่าแล้วก็คันด้วยก็เครียดนะครับไม่ได้ไปทํางานสองอาทิตย์แล้วครับกินแรงมากพี่น้ำเม่ากินเหม็นมากครับอืมกินเหม็นมากด้วยนะแล้วนี่คือภาพมุมสูงของสวนลำไย,ยบ้านศพป,ปะอยู่ที่ตะบลริมปิงครับน้ําท่วมขังมาประมาณสามอาทิตย์ได้แล้วอะ่ะคือตรงนี้เขาปลูกลำไย,ยเยอะไงประมาณห้าร้อยกว่าไร่ก็เลยคิดว่าก็ต้องปล่อยเลยตมเลยให้มันยืนต้นตายไปในท้ายที่สุดครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะ เขาบอกว่าว like so ิถีชีวิตของชาวตำบลริมปิงเนี่ยแล้วก็ตำบลหนองช้างคืนส่วนใหญ่จะปลูกลำไยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นเหมือนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลยก็ว่าได้อะแล้วดูดีก็คือเดี๋ยวพอมันตายเสร็จปุ๊บก็ต้องเหมือนคนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่